วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2563ความว่าพนักท่านนายกีออสเฟลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตากรุงวอลเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาประเทศไทยและสาธารณรัฐมอลตามีความสัมพันธ์อันดีตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี1984ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้พัฒนาเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 10:51 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านโคกชุมบกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทรงติดตามการดำเนินงานพัฒนาด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เข้ามาดำเนินการเป็นสาขาที่4ครอบคลุมพื้นที่3หมู่บ้านรวมกว่า 30,000 ไร่ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถทำการเกษตรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรโดยใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงดินจนประสบผลสำเร็จและได้เริ่มฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในปี2547ระยะแรกในเดชมินทการเกษตรกรในพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการและพัฒนาพื้นที่ของตนเองในปี2554จากพื้นที่7ไร่ซึ่งเคยรกร้างประสบปัญหาดินเปรี้ยวจัดสามารถทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกข้าวพืชไร่และพืชสวนอาทิข้าวโพดหวานอ้อยมะพร้าวน้ำหอมและแก้วมังกรรวมถึงเลี้ยงปลาและเพาะเห็ดปัจจุบันมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวปีละกว่า 70,000 บาทและยังเป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้มีเกษตรกรสนใจทดลองทำในพื้นที่ของตนเองจำนวน6ครอบครัวรวมกว่า30ไร่ด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรมชลประทานได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปฏิบัติโดยการนำน้ำจืดจากคลองมูโนะมาช่วยพร้อมกับการแยกน้ำจืดจากคลองสุงไหงปาดีในการปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำนอกจากนี้ยังได้นำหินปูนฝุ่นและปูนขาวมาปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อปรับความเป็นกรดโอกาสนี้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้จากการดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤตแก่ผู้แทนเกษตรกรจำนวน5รายด้วยต่อมาเวลา 14:29 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูตำบลกะลุวอทรงติดตามผลการดำเนินงานภายในฟาร์มที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547ตามพระราชเสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัดนราธิวาสทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้โดยการปฏิบัติเป็นแหล่งจ้างแรงงานและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่หน่วยงานต่างๆและประชาชนที่สนใจมีพื้นที่ดำเนินงาน716ไร่แบ่งการดำเนินงานเป็น2ส่วนคือส่วนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่อาศัยและพื้นที่ทำกินแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้จำนวน150ครัวเรือนครัวเรือนละ2ไร่และในส่วนฟาร์มที่มีพื้นที่378ไร่ได้ดำเนินกิจกรรม4ด้านได้แก่ด้านพืชเศรษฐกิจพอเพียงเช่นปลูกพืชผักสวนครัวผักสลัดข้าวโพดและเพาะเห็ดรวมถึงกระเจี๊ยบเขียวและถั่วฝักยาวที่ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกทั้งนี้ผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิดได้ผลผลิตดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของท้องตลาด
ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงแพะและแบ่งพื้นที่ปลูกหญ้าสำหรับเป็นอาหารเช่นหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าซิกแนวเลื้อยตลอดจนไม้ต่างๆเช่นมันปูจามจุรีและประดู่ซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารแพะได้นอกจากนี้ยังผลิตอาหารเสริมสูตรต่างๆเพื่อให้แพะได้สารอาหารครบถ้วนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นปลาและการแปรรูปผลผลิตที่ผ่านมามีประชาชนสนใจไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องโดยในปี2560ถึง2562มีเกษตรกรเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆอาทิหลักสูตรการขยายพันธุ์พืชมะละกอฝรั่งและมะนาวจำนวน 28,18 คนและศึกษาดูงานเพื่อเป็นแบบอย่างในการนำไปปรับใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองจำนวน 6,793 คนในการนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติริมแม่น้ำบางนาราโดยทอดพระเนตรต้นลำพูที่ทรงปลูกและที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงปลูกเป็นที่ระลึกพร้อมกับทอดพระเนตรระบบนิเวศและป่าบนสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.สร้างขึ้นเป็นสะพานปูนยาว285เมตรใช้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวศและพันธุ์ไม้จากป่า3ประเภทได้แก่ป่าบกป่าชายเลนและป่าพรุที่มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลาพื้นเมือง9ชนิดลงสู่แม่น้ำบางนาราซึ่งพื้นที่ฟาร์มตั้งอยู่ในที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราจึงทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมขังทุกปีส่วนพื้นที่สูงประสบปัญหาขาดแหล่งน้ำในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานจึงแก้ปัญหาโดยขุดคลองชักน้ำจากแม่น้ำบางนาราและก่อสร้างสถานีสูบน้ำโดยระบบคูส่งน้ำเข้าสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและพื้นที่กิจกรรมของฟาร์มตลอดจนก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ขุดคลองระบายน้ำและคูระบายน้ำในพื้นที่พร้อมอาคารท่อลอดถนนในระบบระบายน้ำจำนวน10แห่งเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางนาราเวลา 17:28 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปลานอาคาร8เหลี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้และของดีเมืองนราอาทิลองกองตันหยงมัดรังแขทุเรียนและสตอจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิวิสาหกิจชุมชนส้มแขกกาลิซาจังหวัดนราธิวาสกลุ่มผ้าทอบ้านตอหลังจังหวัดนราธิวาสวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่15ค่ายกัลยาณิวัฒนาจังหวัดนราธิวาสกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลเพื่อสุขภาพปัตตานีจังหวัดปัตตานีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหินนางตาจังหวัดยะลากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรจังหวัดยะลาและกลุ่มอัลฮามีนบาติกจังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานครบรอบ1ศตวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเมื่อปี2463พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในการสร้างผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยในตอนบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะต่างๆที่ได้นำความรู้ตามศาสตร์ที่เรียนลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงอันเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนมีใจรักในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยความเข้าใจในรากเหง้าวัฒนธรรมและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชนอาทิการสร้างเครื่องสับย่อยผักตบชวาให้กับชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาระบบบลูทูธข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีเพื่อการท่องเที่ยววิถีใหม่นวัตกรรมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนที่มีอาชีพเพาะเห็ดจนทำให้มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงกิโลกรัมละ300บาทและการพัฒนากลยุทธ์ตลาดออนไลน์ให้กับชุมชนเครื่องจักสานเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเป็นต้น